คอลัมน์ทัศนะคุณค่าของความเป็นครูผ่านวันเด็กก็มาถึงวันครูแม้จะพ้นมาแล้วเมื่อไม่กี่วันมานี้แต่ในเมื่อสัปดาห์ที่แล้วได้ว่าถึงพวกเด็กๆอย่างเป็นเรื่องเป็นราวสัปดาห์นี้เลยคงต้องขออนุญาตไปว่าถึงเรื่องครูเพื่อไม่ให้น้อยหน้าไปกว่ากันโดยสิ่งที่เรียกว่าครูอันมีความหมายครบถ้วนสมบูรณ์ไม่ได้ขาดตกบกพร่องแบบประเภทอาจารย์ ที่มักออกไปทางอาจเจียนอย่างที่ใครต่อใครเขาพร้อมขนานนามให้ก็ได้เช่นยุคนี้สมัยนี้นั้นคงต้องยอมรับอยากมิอาจปฏิเสธได้ว่าออกจะหายากหาเย็นปานหาหนวดเต่าเขากระต่ายเอาเลยถึงขั้นนั้นแต่ด้วยเหตุอันตัวข้าพเจ้าเองเคยร่ำเรียนศึกษาในชั้นมัธยมณโรงเรียนวิเชียรมาตุจังหวัดตรังเป็นเวลาสามปีช่วงจังหวัดนี้นี่แหละที่ต้องเรียกว่า ได้มีโอกาสประสบพบเห็นสิ่งที่เรียกว่าครูที่มีความหมายแบบเบ็ดเสร็จสมบูรณ์โดยเฉพาะครูศิลปะผู้มีชื่อว่าครูอัมพรสุขสงที่เคยชี้แนะชี้นําให้คิดเอาดีทางศิลปะศิลปินถึงขั้นพร้อมจะฝากฝังหลังจบมัธยมต้นแต่เนื่องจากมารดาบังเกิดกล้าวท่านพยายามบังคับเคี้ยวเข็นอยากให้เปลี่ยนแนวไปเอาดีทางรัฐศาสตร์หวังจะให้ก้าวหน้าไปเป็นนายอำเภอผู้ว่า เป็นนักการเมืองนักการทูตอะไรไปโน่นพรมลิขิตเลยหักเหมาตั้งแต่บัดนั้นจนสุดท้ายเลยต้องกลายมาเป็นผู้ที่ขีดขีดเขียน,ยนพร่ำเพรืพ่อ,อ,อและเมอไปวัน,วนคือความหมายของคำว่าครูที่ครบถ้วนสมบูรณ์นั้นย่อมหนีไม่พ้นต้องประกอบไปด้วยเมตตาการุณามุทิตาอุเบกขา อันถือเป็นความดีขั้นพื้นฐานอย่างชนิดแทบไม่ขาดตกบกพร่องเอาเลยแม้แต่น้อยอีกทั้งมิอาจเสกสรรปั้นแต่งอุบัติขึ้นมาด้วยหลักสูตรใดๆแม้แต่หลักสูตรที่ผลิตครูให้ทยอยออกมาเป็นรุ่นๆเป็นครอๆก็เถอะแต่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นภายในจิตสำนึกของแต่ละปัจเจกบุคคลโดยมีกระบวนการทางสังคมเป็นตัวช่วยหลอช่วยหลอมให้เกิดความเข้าที่เข้าทาง หรือไม่เกิดความขัดแย้งแปลกแยกระหว่างตัวตนของตนกับความเป็นไปทางสังคมมากมายเกินไปนักดังนั้นในเมื่อกระบวนการทางสังคมมันถูกบิดเบือนทำลายมาตั้งแต่เริ่มแรกหรือตั้งแต่หันไปลอกแบบเรียนแบบการศึกษาแบบสุนัขหางด้วนของพวกฝรัง่งแทบจะทั้งด้นทั้งด้ามความขัดแยง้งแปลกแยกระหว่างตัวตนของผู้ที่เป็นครูกับความเป็นไปทางสังคม ที่ออกไปทำวัตถุนิยมบริโภคนิยมทุนนิยมเสรีอย่างไร้ขอบเขตเลยทำให้ความเป็นครูย่อมต้องขาดตกบกพร่องชนิดแทบไม่เหลือความเป็นครูในความหมายเดิมๆติดปลายนวมใครต่อใครต่อไปอีกแล้วเหลือแต่อาจารย์ที่ออกไปทางอาจเจียนหนักยิ่งขึ้นเรื่อยๆอะไรต่อมีอะไรมันเลยออกไปในแนวที่อภิมหาเศรษฐีวัยสัมปญ,ญนะ ท่านเจาะเวลาหาอนาคตไว้ในคัมภีร์พักวัดกีตาเมื่อไม่รู้กี่พันต่อกี่พันปีมาแล้วนั่นแหละว่าโลกทั้งโลกจะเต็มไปด้วยพวกมิลักขะความแตกต่างในหน้าที่ทางสังคมของผู้คนจะไม่มีอีกต่อไปทุกสิ่งทุกอย่างจะดำเนินไปตามพฤติกรรมและแรงปรารถนาของใครของมันโลกจะเต็มไปด้วยความสับสนอนลลมานเต็มไปด้วยความไม่ถูกต้องเป็นธรรม บรรดาผู้มีหน้าที่สั่งสอนผู้คนกลับไม่ได้รู้สิ่งใดๆที่มีค่าและโดยความรู้ที่มีค่าเท่ากับศูนยกลับเป็นตัวหันมาทำร้ายทำลายพวกเขาเองความเป็นครูความเป็นมิตรความเป็นญาติจะเป็นเพียงแค่กรรมวิธีในการแสวงหาประโยชน์ระหว่างกันและกันนี่บรรดาอาจารย์ทั้งหลายเลยต้องออกไปทางอาจเจียนอย่างเห็นได้ชัดเจนยิ่งเข้าไปทุกที แทบไม่เหลือความเป็นครูติดปลายนวมไว้เลยแม้แต่น้อยแม่เพียงพยายามปลุกจิตสำนึกกระตุ้นจิตสำนึกเพียงใดก็ตามทีแต่ในเมื่อกระบวนการทางสังคมมันเป็นคนละเรื่องคนละม้วนความเมตตาการุณามุทิตาอุเบกขาหรือความดีขั้นพื้นฐานที่เคยเป็นองค์ประกอบสำคัญของบรรดาครูครูทั้งหลายเลยค่อยๆแห้งลงแห้งลง เหมือนน้ำแห้งคลองอย่างมิอาจปฏิเสธและหลีกเลี่ยงได้ความสำคัญของวันครูหรือการลํำลึกถึงคุณค่าแห่งความเป็นครูมันเลยไม่ได้ต่างอะไรไปจากการหวนลําลึกถึงคุณค่าแห่งความดีแห่งความเมตตาการุณามุทิตาอุเบกขานั่นเองเพราะด้วยสิ่งเหล่านี้ไม่เพียงแต่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ที่เป็นสิทธิโดยลำพังเท่านั้น แต่ยังอาจช่วยให้สังคมทั้งสังคมไม่เกิดความสับสนอนลมานไม่ขาดความถูกต้องเป็นธรรมไม่กลายเป็นสังคมที่หันมาทำร้ายทำลายตัวเองจนทำให้โลกทั้งโลกเป็นโลกที่ไม่น่าอยู่หรือโลกที่โชคดีที่ตายก่อนอย่างเช่นทุกวันนี้นั่นแล